วัดราชโอรสารามราชวรวิหารจัดงานอดีตเจ้าวาดเพื่อทําบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดและผู้มีอุปการะคุณของวัาาาดประจำปี2563คณะสงฆ์วัดราชโอรสารามโดยพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์เจ้าวาดวัดร่วมกับคณะศิษยานุสิ์จัดงานอดีตเจ้าวาดเพื่อทําบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดและผู้มีอุปการะคุณของวัดโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณนาวาพร้อมรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถรราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีนวัดราชโอรสารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานครซึ่งเนื่องจากวันที่23กันยายนของทุกปีนับแต่การมรณภาพของอดีตเจ้าวาดรูปที่6พระธรรมมุเทสาจารย์วัดราชโอรสารามจึงถือปฏิบัติสืบต่อมาโดยกําหนดให้วันที่23กันยายนเป็นวันอดีตเจ้าวาดจากที่ท่านมีคุณูปการต่อวัดราชโอรสารามและพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์สายตามาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของผู้มีส่วนอุปการะ อุปถามภ์ค้ำจูวัดและพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตทางวัดจึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแก่อดีตเจ้าวาดมีเจ้าวาดประกฏรายนามทั้งหมด10รูปประกอบด้วย 1. พระธรรมเทพเถระทอง 2. พระธรรมมเจดีจีน 3. พระสังวรวิมลเหมงสีพระประกรมมุนีอยู่ 5. พระประกรมมุนียอด 6. พระสังวรวิมลเนียม 7. พระธรรมบุเทสาจารย์มุยแพระเทพยานามุนีพวนเก้พระราชโมลีณรงคและปัจจุบันคือพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดี